การต้องแยกทางกับเพื่อนมันเป็นเรื่องยากแต่สำหรับพวกเขาแล้วการสูญเสียผู้พันคือสัญญาณการยุติการเดินทางและมันคือจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ณชายฝั่งทะเลสาบไบคาวแต่สำหรับฉันแล้วการสูญเสียเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นระหว่างสปาร์ทันออเดอร์กับชีวิตของฉันเองมันเป็นเรื่องของหน้าที่กับความฝันที่จะได้เจอพ่ออีกครั้งซึ่งมันก็เหมือนอาร์ทีอัมก่อนหน้านี้ฉันได้ตัดสินใจเลือกตามความฝันของตัวเองตลอดการเดินทางของฉันบางทีมันก็รู้สึกถึงต้นไม้ซากปรักหักพังต่างๆหรือแม้แต่เสาลวดที่ตั้งเรียงรายเอาไว้ค่อยๆหายไปจากเบื้องหลังภาพเหล่านี้มันเหมือนฉากในภาพยนตร์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่ปรากฏต่อหน้าฉันเหมือนกับวันที่เราได้ดูหนังในโรงรอบดึกเพียงคนเดียวแต่มันก็ต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าในวันต่อไปพระอาทิตย์ก็จะขึ้นใหม่พร้อมกับการปรากฏของภาพต่างๆที่ไม่เหมือนเดิมซึ่งมันก็ทำให้ฉันแน่ใจได้ว่ากำลังเข้าใกล้มหาสมุทรแปซิฟิกแล้วค่อยๆก้าวไปทีละก้าวช้าหน่อยแต่ก็แน่วแน่และไม่ว่าจะมีอุปสรรคแค่ไหนรออยู่สักวันหนึ่งฉันคงจะได้นั่งเก้าอี้ที่ชานบ้านของพ่อและฉันก็คงจะเขียนหนังสือสักเล่มเกี่ยวกับการเดินทางในคราวนี้ก็คงจะสักวันหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ที่นี่และไม่ใช่เวลานี้และแล้วฉันก็ได้เจอเมืองแห่งหนึ่งที่จะพาฉันข้ามมหาสมุทรทว่าก็สัมผัสถึงอันตรายได้ด้วยเช่นกันยังไงก็ตามถ้ามีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่จะทำให้ฉันได้กลับบ้านฉันก็จะต้องหามันให้เจอครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ Metro Exodus Sam Story ซึ่งมันก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อจากภาคหลักตามที่แซมได้เล่าเรื่องราวของเขาเอาไว้ในตอนต้นวิดีโอแล้วนั่นเองและดูเหมือนว่าตอนนี้เขาก็เดินทางมาถึงสถานที่สำคัญที่จะเป็นจุดดำเนินเนื้อเรื่องทั้งหมดในการผจญภัยของแซมครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าวิดีโอของ The Move ส่วนใหญ่จะไม่ใช่การแคสเกมนะแต่จะเป็นการมาเล่าเหตุการณ์และเนื้อเรื่องที่ผมได้เจอในตอนที่เล่นรวมทั้งอาจจะมีพาร์ทของเกมเพลย์บางส่วนที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจและ The Move รวบรวมมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับในจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เป็นพาร์ทของเกมเพลย์ที่คุณผู้ชมได้เห็นในตอนนี้เราจะสังเกตได้ว่าสภาพของเมืองก็เละเทะไม่ได้แตกต่างจากภายในกรุงมอสโกเลยทั้งสภาพของรถที่พังเสียหายและเกะระกะไปตามทางรวมทั้งอาคารภายนอกที่เป็นซากปรักหักพังและเก่าทรุดโทรมและผลทั้งหมดถ้าคุณผู้ชมติดตามเนื้อเรื่องของ Metro Exodus มาก็จะทราบได้ดีนะครับว่ามันเกิดจากสงครามนิวเคลียร์วอร์นั่นเองที่ทำให้โลกนั้นเข้าสู่ยุคล่มสลายแบบนี้ทีนี้ในอาคารดังกล่าวที่เราเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อกี้นะครับมันจะมีเสียงปืนดังออกมาและเมื่อแซมเข้าไปสำรวจดูก็เพราะว่ามันมีการต่อสู้เกิดขึ้นครับระหว่างกลุ่มโจรกับชายคนหนึ่งซึ่งแซมก็ต้องตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือสถานการณ์กลับมาคลี่คลายลงจนได้นะครับและถ้าดูจากชื่อคนที่เราไปช่วยเอาไว้นั้นถูกเรียกชื่อว่ากัปตันซึ่งจากนั้นแซมก็จะขึ้นไปหาเขาที่ชั้นดาดฟ้าและนี่ก็คือใบหน้าของชายที่เราช่วยเอาไว้ครับ Hey, take it easy. I just helped you.แม้จะมีท่าทางที่ไม่ไว้ใจในตอนแรกนะครับแต่ว่าแซมก็ยอมลดปืนลงในฝั่งของกัปตันเองเมื่อเห็นท่าทีของแซมที่เป็นแบบนั้นเขาก็ยอมลดอาวุธของตัวเองด้วยเช่นกันและเมื่อนั้นทั้งสองก็ได้พูดคุยเจรจากันจนได้ในที่สุดประเด็นก็คือแซมเดินทางมาที่นี่เพื่อตามหาเรือที่ใช้เดินทางกลับไปยังซานดิเอโกบ้านเกิดที่เขาต้องจากมาเป็นระยะเวลาที่นานมาก
ก็คงด้วยผลของสงครามและหายนะของการต่อสู้ที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้แซมนั้นต้องติดอยู่ในเมโทรสถานีรถไฟใต้ดินที่อยู่ในกรุงมอสโกนั่นเองนอกจากนั้นแล้วประวัติของแซมก็คือเขายังเป็นจ่าสิบตรีแห่งทหารสหรัฐอีกด้วยเรียกได้ว่าเขาคือทหารอเมริกันที่มาอยู่ในประเทศรัสเซียเป็นระยะเวลาที่นานมากๆซึ่งผมเข้าใจคุณผู้ชมเลยนะครับก็คงจะตั้งคำถามขึ้นมาว่าทำไมแซมถึงมาปรากฏในเรื่องราวของเมโทรได้แถมยังเป็นหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของสปาร์ตันออเดอร์ที่เป็นชาวรัสเซียอีกด้วยซึ่งจริงๆแล้วแซมนั้นเป็นทหารประจำสถานทูตอเมริกาในประเทศรัสเซียก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3นั่นเองโอเคว้าว a submarine it's freaking hugeNice ticket home. ทีนี้เรากลับมาสู่เนื้อเรื่องของแซมกันต่อนะครับหลังจากที่แซมได้บอกความต้องการกับกัปตันไปแล้วนะครับลุงแกก็บอกว่าหนทางในการกลับไปยังซานดิเอโกนั้นยังมีอยู่โดยพาหนะที่จะพาแซมกลับบ้านก็คือเรือดำน้ำที่อยู่ตรงหน้าแต่ว่าก่อนที่จะได้พูดคุยอะไรไปมากกว่านั้นความผิดปกติบางอย่างก็ได้ปรากฏขึ้นและมันทำให้ทั้งสองต้องรีบเดินหน้ากันต่อซึ่งเหตุการณ์ในคราวนี้จะเป็นยังไงมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับเอาเลยครับและนี่คือการปรากฏตัวครั้งแรกของแบทวิงอสุรกายกลายพันธุ์จากค้างคาวกินกล้วยกลายมาเป็นค้างคาวแม่ไก่ขนาดยักษ์ตนนีคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ารอดมาได้อย่างฉิวเฉียดนะครับตอนนี้แบทวิงมันหายไปแล้วจากนั้นแซมก็จะเดินทางกันต่อซึ่งประเด็นในฉากนี้ก็คือการปรากฏตัวของอสุรกายมันทำให้แซมกับลุงนั้นต้องแยกทางกันส่งผลให้นับจากนี้เราจะต้องเดินทางตามลำพังอีกเช่นเคยครับทว่าความยากลำบากของแซมมันก็ไม่ได้จบเพียงแค่นี้เพราะนอกจากค้างคาวแม่ไก่ยักษ์แล้วนะครับก็ยังมีงูกลายพันธุ์หรือแม้แต่การเผชิญหน้ากับแก๊งนี้อีกด้วยTake it, you bastards! Come and take it! You're coming. With us! Take him alive! Take this! Fuck off! Go to hell! And stay down! I'll fucking kill you all!
และแล้วผลสรุปการต่อสู้อย่างดุเดือดก็คือพี่แซมเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ใครจะไปสู้คนเยอะขนาดนั้นได้เลยครับเพราะว่าประเด็นสำคัญก็คือแก๊งนี้ไม่ได้ต้องการที่จะเอาชีวิตแซมแต่พวกเขานั้นต้องการพาตัวแซมไปยังสถานที่แห่งหนึ่งโดยสถานที่ดังกล่าวนั้นอยู่กลางทะเลที่ติดชายฝั่งและมันก็คือเรือดำน้ำลำนั้นนั่นเองครับระหว่างทางเราก็จะได้เห็นบรรยากาศของโลกหลังวันล่มสลายด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแบบนี้ก็คือริมทะเลโดยสิ่งที่มันกำลังปรากฏอยู่ตรงหน้าแซมก็คือพายุที่กำลังพัดพาเข้ามาจากนั้นเมื่อเข้าใกล้พื้นที่เรือดำน้ำจะมีชายคนหนึ่งติดต่อมาซึ่งเขาก็คือหัวหน้าแก๊งของแก๊งนี้นั่นเองแถมยังเป็นชาวอเมริกันด้วยและเขาคนนั้นมีชื่อว่าทอมทีนี้พอทอมรู้ว่าแซมเป็นคนชาติเดียวกันนะครับก็เลยต้องการพบตัวเขาในทันทีเหตุการณ์ต่อจากนี้จะนำพาเราไปเจอเรื่องราวแบบไหนเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยครับเมื่อเราได้เจอกับทอมแล้ว Look, it's the boss. Is that him? Yeah, it's me. Well, hello there.ทอมจะเชิญแซมให้ไปพูดคุยในห้องทำงานของเขาซึ่งภายในห้องจะมีตัวละครอีกคนด้วยนะครับนั่นก็คือคลิมพี่บิ๊กเบิ้มชาวรัสเซียผู้นี้เป็นมือขวาให้กับทอมครับจากนั้นเขาจะขอให้เราเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนแซมเดินทางมาถึงที่นี่ให้เขาฟังโดยแซมก็ได้เล่าความจริงทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางมาจากมอสโกเรื่องของสปาร์ตันออเดอร์หรือแม้แต่การยุติการเดินทางของอาร์ติอัมและเพื่อนๆของเขา Then just sat in the tunnels for 20 yearsThinking we were the last people alive in the world. จากนั้นมันก็เป็นฝั่งของทอมบ้างที่จะต้องเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ฟังบ้างซึ่งประเด็นโดยสรุปก็คือเขาเป็นพ่อค้าอาวุธระหว่างประเทศมาก่อนและกลุ่มลูกค้าคนสำคัญก็เป็นนักรบพื้นเมืองของรัสเซียในช่วงที่ก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ซึ่งคนที่เป็นคนกลางในการนำเข้าสินค้าอาวุธของเขาก็คือคลิมผู้นี้นั่นเองยังไงก็ตามเมื่อระเบิดลูกแรกได้ทำการแลนดิ้งไปทั่วโลกธุรกิจค้าอาวุธของเขาก็ได้จบสิ้นลงแล้วมันก็ทำให้ทอมต้องปักหลักอยู่ที่เมืองท่าริมทะเลแห่งนี้ตั้งแต่ตอนนั้นNaturally, to everyone's benefit. For so many years after the. จนกระทั่งทอมได้เจอกับลุงกัปตันผู้นั้นคนที่แซมได้เจอและได้ช่วยเอาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งลุงนั้นมีชื่อว่าเอ็ดดัวโดบารานอฟผู้เป็นอดีตกัปตันเรือดำน้ำเมลฟลาเวอร์ลำนี้นั่นเองยังไงก็ตามประเด็นความขัดแย้งระหว่างคน2คนก็ได้เริ่มต้นขึ้นจากการที่ทอมนั้นมีความคาดหวังว่าเขาต้องการที่จะฟื้นฟูมนุษยชาติให้กลับมาอีกครั้งโดยแผนการที่เขาวางเอาไว้ก็คือจะใช้เรือดำน้ำลำนี้เดินทางออกทะเลไปหาสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งต้นตั้งรากฐานกันที่นั่นAnd they will readily give us everything. ทว่าในฝั่งของลุงเอ็ดก็ไม่ได้มองแบบนั้นเพราะเขาไม่เชื่อใจทอมครับผนวกกับการที่เรือดำน้ำยังมีอาวุธนิวเคลียร์ติดตั้งเอาไว้อยู่เขาก็เลยไม่ต้องการให้ใครเอาเรือดำน้ำลำนี้ไปใช้ในทางที่ผิดอีกโดยเฉพาะการใช้ระเบิดในการฆ่าฟันกันเองซึ่งพอได้ข้อสรุปของตัวเองแบบนั้นลุงก็เลยตัดสินใจแยกทางกับทอมกับกลุ่มนี้นะครับไปปลีกวิเวกอยู่ในเมืองคนเดียวตามลำพังสถานการณ์ที่ได้ฟังจากทอมก็ดูเป็นใจในแนวทางของเขาอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยเพราะเรือนั้นไม่สามารถแล่นในทะเลได้นะครับเพราะว่าไม่มีแกนพลังงานในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์และคนเดียวที่รู้ว่าจะหาแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนเรือดำน้ำลำนี้ได้ยังไงก็คือลุงเอ็ดนั่นเองโจทย์ดังกล่าวมันก็เลยนำมาสู่แซมนะครับที่จะต้องแก้ปัญหาให้กับทอมและคนอื่นๆซึ่งสิ่งที่เขาต้องทำก็คือไปตามหาลุงให้เจออีกครั้งแล้วเจรจาให้ลุงยอมช่วยเหลือโดยแซมก็ยอมรับข้อเสนอนี้ของทอมนะครับว่าเขาจะจัดการให้เพราะทอมรับปากกับแซมว่าถ้าออกเดินเรือได้เสร็จเมื่อไหร่แล้วก็สถานที่แรกที่เขาจะเดินทางไปก็คือแซนดิเอโกนั่นเองและนี่ก็คือบทสรุปของการเจรจาและการร่วมมือกันของคนทั้งสองครับ And once we get the fuel San Diego will be our first destination Deal Deal Sam you'll need some protection as our burlเอาล่ะคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเราก็จะออกเดินทางตามหาลุงเอ็ดกันนะครับซึ่งวิธีการเดินทางในพื้นที่โซนนี้นะครับก็จะใช้เรือเป็นหลักที่สำคัญก็คือเป็นเรือยนต์นะครับไม่ใช่เรือพายแบบอาร์ทีอัมในช่วงแรกของเกมดังนั้นพี่แซมของเราก็จะเดินทางไปยังจุดต่างๆได้อย่างรวดเร็วขึ้นเกมเพลย์ในส่วนนี้ก็จะมีลักษณะของ Open World ที่เราสามารถเข้าไปสำรวจในจุดต่างๆได้ซึ่งบางทีเราอาจจะพบหลักฐานที่เป็นไซด์สตอรี่ที่บอกเล่าเรื่องราวก่อนหน้านั้นหรือการเข้าไปสำรวจเส้นทางที่ไม่ใช่เส้นทางหลักก็อาจจะนำพาให้เราได้ไปเจอไอเทมใหม่ๆทั้งอาวุธหรือว่าในวิชั่นที่เราจะได้เจอกับมอนสเตอร์ตัวนี้
ทีนี้การเดินทางของแซมก็ไปจบลงด้วยการที่ได้เจอกับลุงกันอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าการเจอในคราวนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากคราวก่อนเลยเพราะลุงเอ็ดก็มักจะเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากแค่เปลี่ยนจากศัตรูที่เป็นมนุษย์กลับกลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์แบบนี้นั่นเองและแล้วทั้งสองก็ได้เจอกันในที่สุดนะครับแต่ผมก็แอบแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมลุงแกชอบเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เสี่ยงภัยแบบนี้อยู่เรื่อยไปเพราะว่ายังไงก็ตามการที่แซมเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันเวลานะครับมันก็ทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและกันมากขึ้นทีนี้เมื่อพูดคุยกันจบแล้วลุงก็จะชวนเราไปที่พักของแกนะครับจากนั้นเราก็จะออกเดินทางไปพร้อมกันซึ่งระหว่างทางลุงแกก็จะเป็นฝ่ายที่เล่าเรื่องราวของตนเองให้เราได้ฟังบ้างสิ่งที่ลุงเอ็ดเล่าให้ฟังคือช่วงที่เกิดสงครามนะครับในตอนนั้นเกิดความตึงเครียดระหว่างฝ่ายต่างๆเรือเมย์ฟลาวเวอร์ของแกก็รอคำสั่งจากศูนย์บัญชาการอยู่แต่ว่ามันไม่มีคำสั่งตอบรับกลับมาเลยซึ่งหลังจากที่รออยู่พักใหญ่ๆแล้วนะครับแกก็รอไม่ไหวอีกต่อไปลุงก็เลยออกคำสั่งให้เรือกลับมายังฐานที่มั่นณตรงนี้ทว่าภาพที่เห็นเมื่อเรือผุดขึ้นจากน้ำสภาพของเมืองที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วจากระเบิดนิวเคลียร์สิ่งที่ลุงเอ็ดกับลูกเรือในตอนนั้นทำได้ก็คือช่วยเหลือผู้รอดชีวิตพวกเขาก็ขับเคลื่อนมาตามทางเรื่อยนะครับจนมาจอดที่ท่าจนได้ในที่สุดทว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปคนก็เปลี่ยนไปครับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องพยายามที่จะเอาตัวรอดซึ่งมันก็ส่งผลให้มีกลุ่มคนที่กลายเป็นโจรนะครับที่มาต่อสู้กันแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในละแวกนี้ไปทั่วและในตอนนั้นเองที่ลุงได้เจอกับทอมพร้อมกับข้อเสนอของเขาว่าเราจะใช้เรือดำน้ำเมย์ฟลาวเวอร์เดินทางออกไปจากที่นี่เพื่อไปเริ่มต้นใหม่ณสถานที่แห่งใหม่ไปสร้างสังคมมนุษย์ในแบบเมื่อก่อนที่มันเคยเป็นแต่ปัญหาก็ตามที่ทอมได้บอกกับเราเลยนะครับว่าลุงเอ็ดนั้นไม่ต้องการใครเอาเรือดำน้ำของเขาไปใช้งานได้อีกเนื่องจากเรือได้ทำการติดตั้งระเบิดนิวเคลียร์เอาไว้นั่นเองจะเสี่ยงให้ใครเอาไปใช้ก็คงจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีอย่างแน่นอนเอาเลยครับแล้ววินาทีนั้นเองที่ทั้งสองถูกกลุ่มโจรโจมตีอีกครั้งและผลก็คือมันทำให้ทั้งคู่ไม่สามารถเดินเรือได้ต่อมันก็เลยเป็นหน้าที่ของแซมที่จะต้องไล่จัดการแก๊งโจรเหล่านี้ให้หมดซึ่งฉากการต่อสู้ไล่ล่ากันคราวนี้จะเป็นยังไงมาดูพร้อมๆกันเลยครับต่อสู้กันก็ประมาณนี้นะครับกลัวคุณผู้ชมจะหลับก็เลยเอาฉากนี้มาใส่ให้ดูกันหน่อยทีนี้เรามาดำเนินเนื้อเรื่องกันต่อกันดีกว่าก็หลังจากที่เอาชนะสไนเปอร์คนเมื่อกี้ไปได้แล้วนะครับเราก็จะเดินทางต่อไปได้โดยปลายทางที่เป็นเกาะด้านหน้านะครับก็คือที่พักของลุงเอ็ดนั่นเองจากนั้นระหว่างทางที่ได้พูดคุยกันแซมก็ได้บอกข้อเสนอที่ทอมฝากมาให้บอกกับลุงเพราะว่าในฝั่งของลุงเอ็ดเองก็รู้ดีอยู่แล้วว่าทอมนั้นต้องการอะไรเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งคุยกันครับซึ่งลุงเองก็ได้เปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับเขากับเพื่อนที่พยายามจะหาแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนเรื
ืออยู่แล้วบ้างเหมือนกันจนกระทั่งเพื่อนของเขา2คนได้พบแหล่งที่เก็บนิวเคลียร์รีแอคเตอร์ที่สามารถทำให้เครื่องยนต์ของเรือดำน้ำกลับมาทำงานได้อีกครั้งแต่ว่าปัญหาก็คือในวันที่นัดเจอกันนั้นครีมกับคนของเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นด้วยวินาทีนั้นเองที่เอสพยายามหนีเอาตัวรอดมาได้ในที่สุดโดยที่ไม่รู้เลยว่าเพื่อนของเขาเป็นตายร้ายดียังไงบ้างดังนั้นมันก็เลยส่งผลให้ทั้งทอมและครีมเป็น2คนที่เอสไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเลยแม้แต่น้อยAnd we arranged for me to pick him up in the night. But it was Klim's people who met me there. I barely escaped. Do you think they were captured? I don't know. But see, ดูท่าทีในตอนนี้ของลุงแล้วดูเหมือนว่าแซมจะไม่มีตั๋วกลับบ้านแล้วล่ะครับทั้งที่เขาพยายามจะเจรจาแล้วก็หว่านล้อมด้วยข้อมูลต่างๆที่มีดังนั้นสุดท้ายเมื่อแซมคิดอะไรไม่ออกแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจบอกว่าอ่ะลุงถ้างั้นคุยกับทอมเลยเองก็แล้วกันจะเอาอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรก็คุยกันเองดีกว่าทว่าสุดท้ายแล้วผลของการเจรจานั้นเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดครับนั่นก็คือลุงเอสจะยอมมอบนิวเคลียร์รีแอคเตอร์ให้กับทอมซึ่งในฝั่งของแซมที่นั่งอยู่ด้วยก็รู้ดีว่าการที่เอสตัดสินใจทำแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าเขาเปลี่ยนใจมาเชื่อใจทอมกับครีมแล้วแต่เพราะสถานการณ์ในช่วงหลังที่เกิดขึ้นมันทำให้ลุงไม่มีที่ไปแล้วต่างหากเรือดำน้ำจึงอาจเป็นทางออกทางเลือกเดียวที่มีอยู่ในตอนนี้แล้วก็ได้ทีนี้นอกจากนั้นแล้วยังมีประเด็นของครีมนะครับที่ทอมบอกว่าเขาจะเป็นคนจัดการกับมือขวาคนนี้ด้วยตัวเองหลังจากที่เรื่องราวทั้งหมดได้จบลงโดยคำพูดดังกล่าวจะเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนหรือว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างต้องรอดูรอชมกันต่อไปครับ I can't trust it but you have no choice ExactlyI really don't have a choice here. The generator's out again. เอาเลยครับค่ำคืนนั้นทั้งสองก็ปาร์ตี้แฮงเอาท์ดื่มเหล้ากันอย่างเมามายกันเลยทีเดียวครับตื่นเช้ามาแซมก็มีอาการแฮงนิดหน่อยด้วยทว่าสิ่งที่แรกมาก็คือทั้งสองได้กลายเป็นเพื่อนที่ไว้ใจกันแล้วเลยครับซึ่งเราก็จะกลับมาที่ประเด็นของนิวเคลียร์รีแอคเตอร์กันต่อนะครับว่าแม้ว่าลุงจะรับปากว่าจะเอาไอเทมดังกล่าวไปให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้แกก็ไม่ได้มีอยู่ในมือโดยมันก็เป็นหน้าที่ของแซมนะครับที่จะต้องไปตามหาไอเทมชิ้นนี้กลับมาให้ได้แต่ว่าเงื่อนไขของการไปเอามานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับนั่นก็เพราะว่าพิกัดที่เพื่อน2คนของลุงไปหาตำแหน่งของนิวเคลียร์รีแอคเตอร์เจอมันเป็นพื้นที่ที่มีกัมมันตภาพรังสีในระดับที่เข้มข้นและเป็นอันตรายต่อชีวิตมากๆดังนั้นก่อนที่จะไปตรงนั้นเราจะต้องตามหาโปรทีฟสูตรให้เจอกันก่อนความยากของภารกิจนี้คือชุดป้องกันนั้นถูกเก็บเอาไว้ในฐานที่มั่นของแก๊งโจรและก็เป็นแซมนี่แหละครับที่จะต้องฝ่าเข้าไปซึ่งระยะทางนับจากนี้ค่อนข้างไกลพอสมควรเลยนะครับและที่สำคัญมากกว่านั้นที่ลุงเตือนเอาไว้ก็คือทะเลสาบเล็กๆก่อนที่จะเข้าสู่เขตแดนของฝ่ายศัตรูนั้นจะมีหมอกพิษปกคลุมเอาไว้ด้วยทว่าก่อนที่จะข้ามไปถึงโซนนั้นนะครับแซมจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูตัวสำคัญที่ย้อนกลับมาเป็นอุปสรรคของเขาในคราวนี้อีกรอบนึงครับซึ่งการปะทะกันในคราวนี้จะจบลงแบบไหนให้คุณชมได้รับชมกันไปยาวๆนับจากนี้เลยนะครับส่วนเนื้อเรื่องใน EP นี้ผมก็คงจะขออนุญาตพักเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าคุณชมชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe Channel The Move ให้ด้วยนะครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ